วันนี้เวลา 17:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระปราอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสในการพระราชทานเพลิงศพพลเรือเอกหม่อมเจ้าปุษานสวัสดีวัฒน์โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้ด้วยพลเรือเอกหม่อมเจ้าปุษานสวัสดีวัฒน์ประสูติเมื่อวันที่27ธันวาคม2472ทรงเป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดีวัฒน์วิสิตประสูติแต่หม่อมเร่และทรงเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชหลังทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเซนต์แคบรียนได้ทรงเข้าศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและทรงได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขารังสีวิทยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ทรงเข้ารับราชการเป็นนายแพทย์ประจำกองรังสีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ารองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้านายแพทย์ประจำสำนักกองบัญชาการทหารสูงสุดและนายแพทย์ศัลยกรรมโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพกรมแพทย์ทหารเรือโดยปี2534ทรงเป็นราชองครักษ์พิเศษต่อมาทรงได้รับพระราชทานพระยศพลเรือเอกเป็นกรณีพิเศษและแต่งตั้งเป็นนายทหารพิเศษประจำกองบังคับการกรมทหารราบที่3รักษาพระองค์กองนาวิกโยธินโดยบัญชาการนาวิกโยธินพลเรือเอกหม่อมเจ้าปุษานสวัสดีวัฒน์เสด็จไปทรงงานพิธีเนื่องในโอกาสต่างๆอาทิในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ทรงเป็นพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์แรกที่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำอภิเษกที่พระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำอภิเษกด้วยทูตศิลาจารึกพุทธคาถาเป็นทิศแรกคือทิศบูรพาขณะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิตอุทุมพรราชอาสน์นอกจากนี้ยังทรงปฏิบัติกรณียกิจแทนพระองค์ในหลายโอกาสพลเรือเอกหม่อมเจ้าปุษานสวัสดีวัฒน์ทรงสมรสกับหม่อมนวลศรีสวัสดีวัฒน์ณอยุธยามีบุตรธิดา2คนพลเรือเอกหม่อมเจ้าปุษานสวัสดีวัฒน์สิ้นชีพิตักษัยด้วยโรคชราเมื่อวันที่6มิถุนายน2567สิริพระชนมสา94ปี